ถามว่าโฟร์ดิฟอยู่กันยังไงทำงานกันยังไงแบ่งงานกันยังไงคือเรามีหลักง่ายๆเลยที่ผมมองนะคือเราทำงานแบบนาฬิกานาฬิกาคือมันจะมี3เข็มมีเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีอ่ะเดินเยอะกว่าจะครบรอบอ่ะเดินเยอะเข็มนาทีเดินช้าลงแต่เข็มชั่วโมงอ่ะนานๆเดินทีแต่ให้ผลมากเวลาเราทำงานเนี่ยคืองานที่มันเป็นทักษะและมันเป็นแพชชั่นอ่ะมันจะต้องสั่งสม2เรื่องพร้อมกันคือเป็นงานที่เราชอบมีความรักมีความศรัทธาในงานแล้วชอบอย่างเดียวไม่พอมันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆองค์กรของเราเนี่ยโฟโตดิฟเราอยู่กันแบบพี่น้องสอนงานกันคือคนที่เริ่มต้นทำงานมาใหม่ๆคล้ายๆกับพงมุกเลยจะต้องเริ่มจากสตาฟพื้นฐานสตาฟรากหญ้าเลยดังนั้นน่ะเขาจะต้องทำงานแบบเข็มวินาทีทำทุกอย่างทำเพื่ออะไรทำเพื่อเรียนรู้เพราะว่างานฝีมือคือ learning by doing ทำเท่านั้นน่ะร่างกายมันจะเกิดการเรียนรู้งานทักษะของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเรื่องพื้นฐานทั้งหมดความเป็นแบบโพสต์ดิฟมันต้องรู้ดังนั้นเริ่มต้นทำงานแบบเข็มวินาทีคือทำทุกอย่างยกของปีนกระไดทำทุกอย่างคนที่ปีนกระไดคือคนที่เป็นน้องใหม่ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อได้เรียนรู้ว่าแรงของเราเนี่ยมันมีคุณค่าแบบวันนึงเราป่วยเราขาเจ็บเรามีดบาดเราไม่ดูแลตัวเองเรายกของก้มปวดหลังเราทำงานไม่ได้ทำให้แบบเรียนรู้ว่าเฮ้ยคุณค่าของแรงคืออะไรแล้วพอคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆคือจากคนที่เริ่มเป็นและเรียนรู้เพื่อที่จะบริหารคนเริ่มมองงานให้ขาดเริ่มตกแต่งเก่งขึ้นเริ่มมีทักษะมากขึ้นคนนั้นจะเริ่มเป็นเข็มนาทีทำงานน้อยลงแต่เขาตัดสินใจมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นถ้าสมมติเป็นอันใดในนั้นเขาก็จะต้องมองว่าตกแต่งแบบนี้แล้วสวยไม่ใช่แบบทำไปแก้ไปน้องที่เป็นสตาฟก็เหนื่อยหรือคนติดตั้งไฟติดตั้งไว้แล้วบอกให้น้องขึ้นทำไฟเรียบร้อยไฟเส้นนั้นเสียทั้งเส้นไม่ได้เช็คน้องจะไปรู้ได้ไงว่าต้องเช็คไฟก่อนน้องมีหน้าที่ติดก็คือน้องติดแต่คนที่เป็นเริ่มเป็นหัวหน้างานคนที่เป็นเข็มนาทีเรามีประสบการณ์มากกว่าเขาอีกเราต้องเอามันสมองเราที่มีทักษะที่เรามีช่วยน้องน้องอ่ะเหนื่อยอย่าให้เนื้อเขาเหนื่อยเกินไปทำงานนะให้เรียนรู้ความเหนื่อยแต่อย่าให้เหนื่อยจนท้อดังนั้นน่ะเป็นพี่เป็นคนเป็นเข็มนาทีต้องวางแผนและที่สำคัญในงานหนึ่งมันจะมีเฮดงานเฮดงานจะมองภาพกว้างที่สุดมองเห็นเลยว่าของที่จะต้องเตรียมผลิตเพิ่มคืออะไรของที่เสียจะต้องซ่อมคืออะไรวางแผนงานประสานงานวันนั้นโทรไปหาเขาคิวเข้าคิวออกใครจะเข้าก่อนกระทั่งไปถึงหน้างานของที่จะวางให้มันเป็นระเบียบพื้นที่เราต้องปูผ้าก่อนไหมเราต้องดูแลอะไรทั้งหมดสุดท้ายจนถึงเก็บกลับลูกค้าจะแฮปปี้ไหมคนนี้แหละคนที่เป็นหัวหน้างานสำคัญคนนี้จะเป็นเข็มชั่วโมงแทบจะไม่ต้องหยิบจับอะไรเลยแต่รู้ทุกอย่างวางแผนทุกอย่างวางแผนเพื่อไม่ให้น้องทั้งเข็มวินาทีและเข็มนาทีเหนื่อยเกินไปแล้วงานจะต้องจบต้องอ่านต้องทำแบบเป็นอ่านแบบเป็นดูแกะแบบเป็นแล้วสื่อสารกับลูกค้าได้ว่าบางอย่างเนี่ยต้องปรับแบบนี้มันถึงจะสวยต้องรู้จักสื่อสารต้องรู้จักประสานงานถ้าคนนี้ประสานงานไม่เป็นคือในงานหนึ่งมันมีหลายทีมถ้าเกิดทีมเราเข้าไปผิดเวลาทำต้องรื้อต้องแก้ต้องปรับงานพังน้องก็เหนื่อยเวลาเสร็จเซตไม่ทันอีกเฮดงานจะอยู่ร่วมกับงานในทุกมิติตั้งแต่ก่อนงานจนวันงานและจนถึงหลังงานมีคนถามว่าแล้วพี่พงษ์พี่มุกเป็นเข็มอะไรพี่มุกเคยเป็นตั้งแต่เข็มวินาทีเป็นเข็มนาทีเป็นชั่วโมงตอนนี้ไม่เป็นเข็มตอนนี้คือกลไกอยู่ในนาฬิกาผลงานที่ประจักษ์ออกมาเนี่ยมันเป็นภาพที่บอกแล้วว่าเราทำงานกันยังไงระบบที่เราวางการทำงานให้มันมีคุณภาพทิศทางวิสัยทัศน์การทำงานของโฟโตดิฟเนี่ยงานที่มันประจักษ์ออกไปเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราและทีมงานก็คือตัวตนของเราเหมือนลมอ่ะมองไม่เห็นลมหรอกแต่รู้สึกได้ว่ามันมีพี่พงษ์พี่มุกอยู่ผมอ่ะคิดอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่ตอนถ่ายรูปและตั้งแต่ตอนเป็นฟรีแลนซ์ผมคิดอยู่เรื่องเดียวจะทำยังไงให้คนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะมีความสุขและเติบโตไปด้วยกันยกตัวอย่างง่ายๆตอนผมเป็นช่างภาพผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นคิดอยู่อย่างเดียวจะทำยังไงให้มุกไม่ลำบากจะทำไงให้มุกสบายเราคิดถึงมุกก่อนเป้าหมายมันชัดเจนมากว่าเฮ้ยเราจะวางแผนยังไงเราจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเราจะทำงานขยันเราจะเก็บเงินเราจะวางระบบเรื่องของการถ่ายรูปเราจะเพิ่มพูนทักษะเรามองฟิวทิวทัศน์คือการเรียนรู้ทุกอย่างคือการเรียนรู้นี่คือเป้าหมายที่เราอยากทำเพื่อใครคนที่อยากจะโตคิดถึงคนอื่นเท่านั้นแล้วมันจะโตไปเองพลังงานตรงนั้นน่ะมันจะดึงเราให้โตไปเองทุกวันนี้โฟร์ดิฟไม่ได้โตอะไรมากมายนะแต่แค่เป็นองค์กรที่เรารู้สึกกันว่าเรารักน้องเหมือนน้องเป็นครอบครัวแต่ก่อนทำกัน2คนงานหนักงานใหญ่แค่ไหนเราทำกัน2คนมีทีมงานอันนี้หน่อยแต่พอวันที่เราเจอทีมงานชุดเนี้ยแล้วเรามีความสุขกับเขามีความหมายกับเรามองแค่ว่าเอ้ย
ราจะทำไงให้น้องเราโตไปด้วยน้องจะเก่งกว่าเราได้ไงเราจะดึงศักยภาพในความเป็นตัวเองของน้องได้ยังไงน้องไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเรานะแต่น้องต้องมีศักยภาพในรูปแบบเขาทำงานออกมาแล้วมันมีมาตรฐานมาตรฐานของโฟโตดิฟมันไม่มีที่เรียนที่ไหนไงโฟโตดิฟ101และการทำงานที่นี่มันคือการเรียนน้องต้องดึงศักยภาพจากตัวเองอ่ะชอบแบบไหนทำแบบไหนแล้วมีความสุขเรียนรู้มันทำมันในที่นี่เนี่ยคือเป้าหมายของเราว่าเราจะทำแผนตั้งแต่งานทำมือเล็กๆจนมีระบบเราโตแค่ไหนน้องก็โตเท่านั้นด้วยขึ้นอยู่อย่างเดียวน้องอยากไปไหมเราอยู่มันแบบนี้ตอบโจทย์ว่าองค์กรทำไมเราถึงองค์กรเล็กๆแต่ว่าอยู่แล้วมีความสุขเป็นตัวนำเราพยายามนะพยายามทุกวันอยากให้มันเป็นแบบนั้นก็ขอบคุณมุกด้วยที่มุกอ่ะช่วยดูแลน้องๆอย่างดีพงอ่ะถอยไกลออกมาอีกหน่อยเพื่อจะทำงานในเชิงระบบมุกอ่ะช่วยดูแลน้องๆและขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยมันทำให้พี่มีความสุขนะมันทำให้ชีวิตพี่รู้ว่าเฮ้ยเราจะโตไปทำไมตัวพี่ไม่อยากโตหรอกก็อยู่แค่นี้น้องคนไหนที่อยากเรียนรู้อยากเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับนะมันมีคนที่คอยสอนงานน้องตลอดและที่สำคัญคือตัวงานนั่นเองอ่ะมันจะเป็นคนสอนน้องให้เติบโตไปอย่างมั่นคงในแบบที่เป็นตัวเองโอเควันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ